สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ณัฏฐาไลฟ์ค่ะกับดิฉันณัฏฐาโกมลวาทินขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามที่เพจณัฏฐา .newsbeat นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมากันอย่างใกล้ชิดนะคะ11สัปดาห์แล้วค่ะหลังจากเกิดรัฐประหารตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะผ่านไปประมาณ70วันแล้วแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆในหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะการออกมาแสดงพลังของประชาชนเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาและเป็นกระแสต่อต้านรัฐบาลทหารกลุ่มประชาชนที่ออกมาประท้วงก็คือขบวนการที่เรียกว่าอารยะขัดขืนและพัฒนาการไปสู่การก่อตั้งประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเมียนมาและวันนี้ก็ได้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเอาละค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามณัฏฐาไลฟ์ในช่วงนี้นะคะดิฉันจะขอแชร์ไปที่เพจโปรไฟล์ของตัวเองก่อนนะคะตอนนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ก่อนได้นะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะเกิดขึ้นจนถึงนาทีนี้ก็ยืนยันนะคะว่าจะเกิดขึ้น24เมษายนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนและพลเอกอาวุโสมินอองไลจะไปร่วมประชุมด้วยเอาละค่ะวันนี้ก็คือ1วันหลังจากที่ทาง CRPH หรือว่าคณะกรรมการร่วมรัฐสภาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารและเป็นคล้ายๆกับรัฐบาลเฉพาะกิจเมื่อวานนี้ได้ประกาศความคืบหน้าก็คือแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติ National Unity Government NUG วันนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะก็คือประชาชนร่วมกันออกมาแสดงพลังประท้วงนี่นะคะเป็นภาพการประท้วงที่เกิดขึ้นที่เมียนมาในวันนี้ได้ยินเสียงกันไหมคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ย่างกุ้งนะคะวันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันประท้วงและแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติค่ะพร้อมๆกับได้มีการสัมภาษณ์ประชาชนหนึ่งคนนะคะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์ที่สำนักข่าว AFP ไปคุยกับคนเมียนมาที่ออกมาร่วมประท้วงในวันนี้ค่ะหลังจากที่ได้ประกาศจุดยืนสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงในวันนี้ก็คือประชาชนคนเมียนมาที่สนับสนุนผู้นำองซานซูจีและก็เป็นความหวังนะคะว่าการประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จะนำไปสู่การจำกัดอำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมาผู้ประท้วงก็ร้องตะโกนชื่อขององซานซูจีนี่นะคะคำสัมภาษณ์ก็คือคนเมียนมาที่ออกไปรวมตัวประท้วงวันนี้ก็ระบุว่าก็ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองและต้องการออกมาส่งเสียงกำจัดรัฐบาลทหาร
และให้ยุติการรัฐประหารนะคะและความหวังขณะนี้ก็อยู่ที่สหพันธรัฐประชาธิปไตยเพราะว่าได้เห็นการประกาศรวมตัวกันของส.ส.ของพรรค NLD ที่มาจากการเลือกตั้งที่จะไปรวมกลุ่มกับกลุ่มกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาทาง Facebook และหนึ่งในท่าทีของรัฐบาลแห่งชาติก็คืออยากจะให้อาเซียนผู้นำชาติอาเซียนที่กำลังจะหารือกันวันที่24เมษายนได้เชิญตัวแทนของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยไปร่วมด้วยก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากทางผู้นำอาเซียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะแต่วันนี้ที่มีข้อความจากอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆถึงผู้สื่อข่าวยืนยันว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้นำการรัฐประหารก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยค่ะ24เมษายนแต่ว่ารูปแบบของการจัดประชุมก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าจะเป็นแบบไหนจะได้พบกันตัวจริงหรือว่าผสมระหว่างตัวจริงกับออนไลน์แต่เมื่อมีคำยืนยันว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายจะเดินทางไปร่วมประชุมก็น่าจะต้องเป็นการพบกันของบรรดาผู้นำทั้ง10ประเทศจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปครบทั้ง10ท่านหรือไม่สำหรับบรรดาผู้นำชาติอาเซียนแต่ว่าอีกด้านนึงก็มีเสียงสะท้อนออกมาแล้วจากประธานาจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมที่จาการ์ตาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องติดตามนะคะว่านาทีนี้วันนี้ก็คือวันเสาร์ที่17เมษายนพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายระบุว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยในวันเสาร์หน้านะคะ24เมษายน7วันจากนี้ไปก็น่าจะเป็นวันที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่หลายๆฝ่ายจับตามองค่ะรวมถึงวันนี้ในเมียนมานอกจากได้เห็นประชาชนที่ออกมาร่วมกันส่งเสียงว่าสนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติก็มีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายๆจุดที่ย่างกุ้งนะคะพร้อมกับมีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นและมีการโจมตีที่รัฐคัชชินซึ่งก็มีคนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บไปอีกจำนวนหนึ่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้การประท้วงยังเดินหน้าต่อไปในหลากหลายพื้นที่ค่ะจนถึงวันนี้ก็มีรายงานว่าเสียชีวิตกันไปอย่างเป็นทางการตัวเลขออกมาก็คือเกิน730คนแล้วนะคะสำหรับคนเมียนมาที่เข้าสู่การประท้วงแล้วก็ถูกกองกำลังของทหารและตำรวจเมียนมาปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเข้าสู่11สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากการรัฐประหารอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็คือทางกองทัพเมียนมาก็ได้ประกาศปล่อยตัวนักโทษประมาณ 23,000 คน800คนออกมาจากเรือนจำอินเซงแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานยืนยันนะคะว่าจากจำนวนนี้ 23,000 คนเป็นนักโทษที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างการปราบปรามการชุมนุมหลังจากการรัฐประหารเนี่ยกี่คนเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็มีรายงานว่าถูกคุมตัวไปแล้วทั้งหมดประมาณ 3,100 คนบางคนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังที่เป็นห่วงกันอย่างมากก็คือการบุกไปที่บ้านพักของคนดังอินฟลูเอนเซอร์แอคทิวิสต์นักเคลื่อนไหวหลักๆที่เป็นแกนนำในการประท้วงและกลุ่มนี้ที่ถูกบุกไปที่บ้านตอนกลางคืนเนี่ยถูกจับไปไม่ต่ำกว่า200คนและขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรและไม่มีคำยืนยันนะคะว่าใน200คนนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ด้วยหรือไม่ 23,000 คนก็คล้ายๆกับไทยนะคะเวลามีการนิรโทษกรรมในช่วงวันปีใหม่แบบเมียนมาวันปีใหม่ตามประเพณีดั้งเดิมก็จะมีการปล่อยตัวนักโทษจำนวนมากปีนี้ก็คือ 23,000 คนและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในวันกองทัพเมื่อวันที่26มีนาคมก็ได้เห็นการปล่อยตัวกลุ่มบุคคลที่ไปร่วมประท้วงและถูกควบคุมตัวไปถูกควบคุมตัวไปเนี่ยประมาณ900คนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่26มีนาคมก็
เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับที่เมียนมาและหนึ่งในคนที่ได้รับการปล่อยตัวก็คือชาวออสเตรเลียค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์วันนี้ได้รับการปล่อยตัวด้วยนะคะจากการรายงานของซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอรัลด์เป็นชาวออสเตรเลียที่ถูกตัดสินจำคุก13ปีค่ะในข้อหาว่าครอบครองยาเสพติดแต่ว่าก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ก็จะต้องดูว่าหลังจากวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายนี่ตัวย่อนะคะถ้าเป็นภาษาที่ใช้ในเวทีการประชุมก็จะใช้ว่า MAH ถ้าคุณผู้ชมไปเจอตัวอักษรย่อแบบนี้เวลาอ่านข่าวนะคะ MAH มินอ่องหลายก็คือยืนยันล่ะค่ะว่าพลเอกอาวุโสมินอองหลายนี่จะเดินทางไปร่วมประชุมวันที่24เมษายนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะเสาร์หน้าแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องติดตามว่ารูปแบบการประชุมจะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ทาง CRPH ได้ประกาศเปลี่ยนสถานะเป็นรัฐบาลแห่งชาติNational Unity Government ทางดร.ซาซาโคศกของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าอาเซียนกำลังจะสูญเสียความน่าเชื่อถือที่เชิญพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายไปร่วมประชุมและไปร่วมนั่งโต๊ะเจรจาเดียวกับผู้นำชาติอาเซียนคนอื่นอีกด้านหนึ่งทาง CRPH NUG เนี่ยก็คือรัฐบาลแห่งชาติก็บอกว่าจะขอไปร่วมประชุมด้วยแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนนะคะแต่ว่านาทีนี้การประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยเคลื่อนไหวโดยพันธมิตรขององซานซูจีและประธานาธิบดีวินมินซึ่งก็มีประชาชนชาวเมียนมาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนก็น่าจะพยายามเดินหน้าเร่งเครื่องในเวทีระดับระหว่างประเทศเพื่อให้ได้รับการยอมรับแล้วก็มีรายงานว่ากำลังพยายามที่จะจัดตั้งรัฐสภาเพื่อที่จะนำมาต่อสู้กับรัฐบาลอาหารที่มาจากการยึดอำนาจโดยกองทัพของเมียนมาเนี่ยแหละค่ะก็กำลังเห็นการเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไปนะคะสำหรับทางฝั่งส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรค NLD เคลื่อนไหวในเวทีระดับนานาชาติโดยเข้าสู่เวทีที่อิงกับทางโลกตะวันตกทางสถานเอกอัครราชทูตย่างกุ้งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่ย่างกุ้งก็ดูเหมือนจะประกาศแนวทางแล้วว่าสนับสนุนและเห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อที่จะนำไปสู่การปูทางการทวงคืนประชาธิปไตยค่ะขณะที่ทางพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายรัฐบาลทหารเมียนมาก็ตอบรับเข้าร่วมการประชุมกับอาเซียนนาทีนี้อาเซียนเองก็คล้ายๆกับอยู่บนทางสองแพร่งนะคะว่าจะตัดสินใจมีท่าทีอย่างไรกับรัฐบาลทหารเมียนมากับผู้นำการรัฐประหารอย่างพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายขณะที่นานาชาติโดยเฉพาะโลกตะวันตกก็ประกาศท่าทีแข็งกร้าวมีมาตรการคว่ำบาตรแบบเฉพาะเจาะจงคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับนายพลระดับสูงกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาก็ได้เดินหน้าทำไปแล้วนะคะขณะที่อาเซียนก็บอกว่ามีแนวทางที่จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแนวทางแบบอาเซียนที่จะต้องค่อยๆพูดคุยเพื่อที่จะนำทุกฝ่ายในเมียนมามาพูดคุยกันนั่งโต๊ะหารือแล้วนำไปสู่กระบวนการปรองดองพร้อมกับอีกหนึ่งท่าทีของอาเซียนก็คือต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองหยุดการปราบปรามการชุมนุมอย่างรุนแรงและนั่งลงพูดคุยกันนั่นก็เป็นเสียงทางฝั่งอาเซียนที่พยายามให้เกิดขึ้นนะคะก็จะต้องดูแล้วค่ะว่าวันที่24เมษายนเมื่อได้พบตัวจริงกันแล้วจะคุยกันอย่างไรแล้วพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายจะมีท่าทีอย่างไรในที่ประชุมนะคะจากฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นก็น่าจะเริ่มต้นจากประธานการประชุมก็คือทางผู้นำประเทศบรูไนประธานอาเซียนเริ่มกล่าวต้อนรับและพูดถึงบริบทต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น
แล้วก็ให้ทางพลเอกอาวุโสมินอองไลน์พูดถึงสถานการณ์อธิบายสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นคล้ายๆกับช่วง Q&A หรือว่าช่วงหารือจับเข่าคุยกันล่ะค่ะระหว่างผู้นำอาเซียนและผู้นำเมียนมาเพราะว่าครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นการไปหารือกันเรื่องวิกฤตเมียนมาถึงแม้อาเซียนจะมีวาระอื่นๆเข้ามาอยู่ในวาระการประชุมด้วยแต่ว่าเรื่องหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องการหารือการคลายวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องติดตามท่าทีต่างๆภาษาที่ใช้และแถลงการของอาเซียนที่จะออกมาหลังจากการประชุม24เมษายนค่ะมีเสียงของคุณผู้ชมบางท่านนะคะก็สะท้อนไปยังอาเซียนค่ะว่าต้องการให้อาเซียนเคารพเสียงของประชาชนมีหลายๆความเห็นนะคะเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าได้เห็นความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่ออกมาพูดในหลายๆเวทีละค่ะและก็น่าจะเป็น2เสียงที่แข็งกร้าวที่สุดแล้วต่อสถานการณ์ในเมียนมาอย่างไทยเองก็คงจะมีความลำบากใจไม่น้อยนะคะด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านติดกันกับเมียนมาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ดิฉันเองก็คุยไปแล้วหลายรอบนะคะรวมถึงการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ระบุว่าไทยเองก็พยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้ว่ามีความเปราะบางมีความสุ่มเสี่ยงอยู่มากมีความอ่อนไหวอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะพูดคุยกับกองทัพเมียนมาเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเปิดช่องทางนี้ต่อไปอย่างน้อยมีทางให้คุยกันก็ดีกว่าปิดช่องทางไม่คุยกันก็จะยิ่งไม่รู้ว่าทางเมียนมาทางผู้นำทหารคิดอะไรนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อไทยไม่มากก็น้อยค่ะความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไทยก็กำลังเตรียมอยู่โดยเฉพาะผู้ที่หนีภัยการสู้รบมายังฝั่งไทยเรื่องของบริเวณพรมแดนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแนวทางทางการทูตแบบเงียบๆมีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นมุมมองของทางฝ่ายไทยนะคะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นทาง4ประเทศอาเซียนก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่ออกมาส่งเสียงดังส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่เพื่อนบ้านโดยตรงในแง่ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาก็อาจจะแสดงออกได้มากหน่อยแล้วก็มีความต้องการที่จะแสดงบทบาทนำซึ่งก็เห็นได้ชัดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและประธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่ก็มีเสียงดังแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นประเทศแรกๆค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอินโดนีเซียกับเมียนมาก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเองก็รู้สึกว่าถูกอินโดนีเซียและมาเลเซียกดดันในช่วงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่และโรฮิงญาเพราะว่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็ออกมากดดันเมียนมาอย่างหนักตรงนี้ก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นต่อบรรดาผู้นำทหารเมียนมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้พบและคุยกันตรงๆหารือกันตรงๆก็อาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจทางเมียนมาก็อาจจะรู้สึกว่าสะดวกใจมากกว่าที่จะคุยกับผู้นำไทยหรือว่าตัวแทนของไทยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องไปดูละค่ะบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นการที่จะไปหารือกันวันที่24เมษายนแล้วผลที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรนาทีนี้เองเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็บอกว่าคาดเดาได้ยากนะคะก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับผู้นำทั้ง10ประเทศเวลาปิดห้องแล้วคุยกันแล้วจะคุยกันอย่างไรเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็จะเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารอธิบายบริบทได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผลสรุปที่จะออกมาก็ต้องรอกันวันที่24เมษายนนะคะอีก1สัปดาห์จากนี้ไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์จะไปร่วมประชุมด้วยซึ่ง
สำหรับกองทัพเมียนมาขึ้นหลังเสือมาจนถึงนาทีนี้แล้วจะให้ถอยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะในขณะที่ประชาชนพันธมิตรขององซานซูจีพรรค NLD เอกอัครราชทูตเมียนมาในต่างประเทศก็เดินหน้าเข้าเกียร์เดินหน้าในระดับนานาชาติเพื่อต้องการให้ประชาคมโลกยอมรับความเป็นรัฐบาลแห่งชาติซึ่งไปจับมือแล้วกับกลุ่มชาติพันธุ์และต้องการที่จะพัฒนาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งจุดยืนตรงนี้แตกต่างจากของกองทัพเมียนมาอย่างสิ้นเชิงนะคะในยุคขององซานซูจีที่ขึ้นเป็นผู้นำประเทศสนธิสัญญาสันติภาพสัญญาปางหลวงก็ไม่ได้คืบหน้านะคะข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ได้คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควรตรงนี้ก็กำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ได้เห็นประชาชนคนเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์กำลังจับมือกันเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพเมียนมาในห้วงเวลานี้ถือว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงและเปราะบางอย่างมากนะคะท่ามกลางการจับตามองของโลกตะวันตกและอีกด้านหนึ่งก็คืออาเซียนก็หวังว่าการทูตการพูดคุยกันในเวทีประชุมจะนำไปสู่การปลดล็อกการคลายล็อกสถานการณ์เมียนมาได้นะคะเพราะมิฉะนั้นก็จะเห็นยิ่งเห็นความสูญเสียการปราบปรามผู้ชุมนุมที่แข็งกร้าวและรุนแรงมากยิ่งขึ้นและถ้ายิ่งกองทัพรู้สึกว่าถูกกดดันไม่มีทางออกขณะที่ทางรัฐบาลแห่งชาติเดินหน้าจับมือกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็คงจะยิ่งทำให้สถานการณ์เผชิญหน้าเพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นความหวังว่าจะกลับมาสู่การเจรจาทางการทูตพูดคุยกันนำไปสู่ทางออกน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียเรื่องของชีวิตคนเมียนมาลดการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดจากนี้ไปค่ะอาเซียนเองก็คงจะรู้นะคะว่าถูกปรามาสและถูกจับตามองอย่างมากค่ะแต่ว่าบรรดาผู้นำก็รู้นะคะว่าขณะนี้ความเป็นแกนกลางอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้เนี่ยกำลังถูกทดสอบถูกท้าทายอย่างหนักจากวิกฤตเมียนมาที่กำลังเกิดขึ้นและถ้าอาเซียนนิ่งเฉยไม่ทำอะไรไม่แสดงท่าทีอะไรก็จะยิ่งหมดความน่าเชื่อถือในระดับภูมิภาคค่ะเป็นโจทย์ใหญ่อย่างมากท่ามกลางความเปราะบางของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่ก็ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะสำหรับนัทธาไลฟ์ในช่วงนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะและพรุ่งนี้ดิฉันก็จะรวบรวม ข้อมูลข่าวสารมาติดตามและรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบกันอีกครั้งค่ะขอให้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะสำหรับเรื่องวิกฤตเมียนมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวคนไทยเลยเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของประชาธิปไตยและความเป็นภูมิภาคและความเป็นเพื่อนบ้านของไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของนัทธาไลฟ์ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ได้ค่ะเพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์นะคะทุก notification ค่ะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ